ดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการดูแลต้นไม้นะคะในยามหน้าแล้งค่ะดูแลยังไงนะคะจะให้นะคะต้นไม้ของเรานะคะใบเขียวนะคะต้นแข็งแรงไม่มีอาการเหลืองนะคะค่ะใช้เพียงสิ่งนี้เลยค่ะผักเขียวเข้มใบหนาเร่งการติดดอกออกผลไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสูตรเล่งเขียวทันใจเห็นผลใน1วันครั้งนี้นะคะเรามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะมีนมจืดนะคะนมจืด1กล่องนะคะอันดับต่อไปจ้าเกลือนะคะเพื่อนจ๋าอันดับต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะอันดับต่อไปค่ะนี่เล่งเขียวอย่างง่ายๆแบบธรรมชาตินะคะด้วยน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆมีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเราใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะอันดับต่อไปค่ะนี่ทำให้เขียวนะคะใบหนานะคะแมลงหนีไกลค่ะเนื่องจากพอใบหนานะคะแมลงเขาจะไม่ชอบนะคะมากัดมากินนะคะหรือจะมาต่อยเพื่อวางเชื้อเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟนะคะก็ยากลำบากค่ะนี่คือปุ๋ยขี้วัวนะคะเป็นขี้วัวขี้หมูหมักนะคะได้เลยนะคะแม่ก้อยใช้นะคะสัดส่วนนี้ต่อน้ํา20ลิตรนะคะแม่ก้อยใช้นะคะ1ลิตรนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นสูตรไล่แมลงทุกชนิดนะคะที่เพื่อนๆทํากันไปนะคะนี่แล้วก็น้ําสะอาดนะคะนี่คู่นี้แม่ก้อยจะใช้เป็นตัวฉีดพ่นนะคะไล่แมลงในยามเย็นนะคะเพื่อนจ๋าส่วนเซตนี้นะคะก็จะเป็นเซตนะคะทำให้ผักใบของเราค่ะผักใบเขียวนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้อย่างดีนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแม่นะคะเพื่อนก็เอาภาชนะมาเลยนะคะเป็นขันเป็นพลาสติกนะคะได้เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเราใช้นะคะน้ำซาวข้าวนะคะไม้ก้อยใส่นะคะประมาณนะคะ1ลิตรเลยนะคะค่ะในน้ำซาวข้าวนะคะจะมีวิตามิน B สูงนะคะทำให้ผักใบของเรานะคะใบเขียวแข็งแรงค่ะอันดับต่อไปนะคะแม่ก้อยใส่นะคะน้ำมูลหมูมูลวัวนะคะ1ลิตรนะคะที่แม่ก้อยหมักไว้นะคะคือหมักไว้1คืนนะคะเพื่อนจ๋าก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเทใส่เลยค่ะ1ลิตรเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะผักถ้าเราลืมรดน้ำสักเวลานะคะจะใบเหลืองใบเหี่ยวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทำสูตรนี้เลยเขียวคืนไวมากค่ะคือเขาจะสดชื่นดีมากๆเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเล่งเขียวแบบง่ายๆนะคะ1ช้อนนะคะนี่เลยค่ะอันดับต่อไปค่ะเกลือนะคะเราใช้นะคะ1ช้อนชานะคะไปปลายนะคะเพื่อนจ๋าไม่ต้องเยอะนะคะนี่เป็นโพแทสเซียมนิดๆ นะคะทำให้พืชผักของเรานะคะกิ่งก้านใบแข็งแรงคล้ายผลนะคะรสชาติดีไม่ปิไม่แตกง่ายนะคะอันดับต่อไปนะคะเราใช้นมจืด1กล่องนะคะนมจืดนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยนะคะมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะวิตามิน B2 และวิตามิน B12 นะคะใช้1กล่องนะจ๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะนี่นะคะแก้อาการต้นไม้เหลืองโทรมดินไม่ดีนะคะดินแข็งดินดานนะคะลืมรดน้ำต้นไม้ซักเวลานะคะไม่ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเพื่อนจ๋าหน้าร้อนนะคะไม่ก้อยแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะรดน้ำวันละ2เวลานะคะแก้อาการพืชของเรานะคะเหี่ยวบอบช้ำนะคะทำเสร็จแล้วนะคะแบ่งเลยค่ะนี่น้ำที่เพื่อนๆ เห็นนะคะคือ20ลิตรนะคะแม่ก้อยก็จะแบ่งเป็นอย่างละครึ่งนะคะเพื่อนจ๋านี่เร่งการติดดอกออกผลได้ดีพืชผักใบเขียวค่ะนี่คือสูตรบำรุงพืชผักนะคะทีนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆ นะคะไปทำสูตรไล่แมลงนะคะไล่แมลงที่ดีเห็นผลมากนะคะยามเย็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่เดี๋ยวแมลงเขาก็จะออกมาละ6โมงทุ่มนึงนะคะเขาจะออกมาจากทางดินนะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็เห็นผลมากนะคะใช้แบบสเปรย์ฉีดพ่นอย่างนี้นะคะเวลาไล่แมลงนะค่ะเรามาทำสูตรไล่แมลงเลยนะคะนี่แม่ก้อยใช้นมจืดนะคะเป็นสารจับใบได้ดีทำให้พืชผักนะคะใบเขียวมันนะคะแม่ก้อยใช้1กล่องเลยนะคะเนื่องจากสป็อกกี้ที่ฉีดพ่นนี้นะคะเป็นขนาด2ลิตรนะคะอันดับต่อไปนะคะเราใช้นะคะสูตรไล่แมลงนะคะที่ทำจากสมุนไพรนะคะเราใช้ได้ทุกสูตรเลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือสูตรไล่แมลงจากพริกต้มนะคะแม่ก้อยใช้นะคะ2ช้อนนะคะช้อนนึงค่ะก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะคะเสร็จแล้วก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพื่อนจ๋านี่คือตัวไล่แมลงนะคะวิธีใช้แสนจะง่ายค่ะเพื่อนจ๋าตักได้เลยค่ะเล่งเขียวทันใจนะคะมะละกอค่ะเพื่อนจ๋าลาดรสเลยค่ะ
ต่อจากนั้นเราก็มาฉีดพ่นทางใบเลยค่ะนี่ฉีดพ่นเลยค่ะคุณจ๋าฉีดให้ทั่วเลยนะคะป้องกันหนอนป้องกันเพี้ยนะคะไล่มดได้ด้วยนะคะนี่จ้าอยากให้สระแหน่ของเรานะคะเขียวๆนะคะนี่ปุ๋ยขี้วัวจ้าบำรุงให้ผักของเรานะคะใบเขียวเข้มจ้านี่ปุ๋ยชายค่ะต้นไม้ของใครนะคะยังไม่มีการติดดอกออกผลนะคะนี่ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะมีราดรุ่นเลยค่ะคุณจ๋าม มะนาวจ้าราดรุ่นนะคะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะและราดรุ่นลงดินนะคะจะทำให้ดินของเพื่อนนะคะมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพืชผักทุกชนิดถ้าผักใบนะคะจะทำให้ผักใบของเรานะคะใบเขียวใบใหญ่นะคะเพื่อนจ๋านี่ราดรุ่นลงเลยส้มโอนะจ๊ะราดรุ่นเช่นกันค่ะสูตรนี้ค่ะเร่งเขียวนะคะทำให้ต้นไม้พืชผักทุกชนิดของเรานะคะใบเขียวใบใหญ่ค่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอจ้ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย